สยามเช็คอินก็อยู่กับโนลีนั่นเองหรือว่าจะเรียกว่าดีเจโนลีก็ได้นะคะจัดรายการนะคะอยู่คลื่น FM นั่นเองค่ะโนลีจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรพาเพื่อนๆนะคะไปดูกันว่าที่สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะมีอะไรฮิตอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมนะคะอีเวนต์สุดเจ๋งที่ทุกคนเนี่ยไม่ควรพลาดอีกด้วยเมืองสยามเซ็นเตอร์ The Ideopolis เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์จับมือกับบริษัทบันไดนำโคเอเชียจำกัดและบริษัทรีมทอยจำกัดสร้างสุดยอดปรากฏการณ์เปิด The Gundam Base Thailand Original Flagship Store พบกับที่สุดแห่งกันพลาของสะสมที่สร้างตำนานโด่งดังไปทั่วโลกพร้อมกองทัพโมเดลที่คอลเลกเตอร์ทุกวัยตั้งตารอคอยที่จะยกทัพมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับโมเดล2ตัวนี้นะคะก็จะวางขายที่ร้าน The Gundam Base Thailand Gallery ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนี้บอกเลยค่ะว่าของจริงดีไซน์เท่สุดๆถูกใจแฟนคลับ Gundam แน่นอนค่ะฮัลโหลพี่วี่ตอนนี้อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เขามีห้องน้ำแบบนี้ด้วยนี่ดูดิมีสีลุงด้วยพี่วี่มีคำถามงงสุดๆอันนี้คืออะไรพี่วี่นางเงือกคือพี่วี่เหรออุ๊ยพี่วี่ต้องมานะห้องน้ำที่นี่คือแบบเลิศมากเก๋มากดูสิหากพูดถึงความหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่เพศชายแล้วก็เพศหญิงเท่านั้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะทั่วโลกเนี่ยก็ได้เริ่มรณรงค์นะคะแล้วก็เปิดกว้างของเพศทางเลือกมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางสยามเซ็นเตอร์ก็ได้เนรมิตห้องน้ำชั้น2ให้กลายเป็นห้องน้ำสำหรับกลุ่ม Diversity โดยเฉพาะเลยเพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มาบันทึกภาพแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาแสดงพลังบวกไปด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยโนลีนะคะได้อยู่ที่ร้าน BT21 Pop Up Store นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเอาใจสาวกบางทันนะคะหรือว่าใครที่กรี๊ดหนุ่มวง BTS แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ BT21 Pop Up Store เนี่ยได้มีที่สยามเซ็นเตอร์แล้วนะคะใครที่มีเพื่อนๆ เนี่ยเป็นเหล่าอาร์มี่นะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเพราะว่าที่นี่จะรวบรวมคาแรคเตอร์สุดคิวไว้มากมายเลยนะคะมาเริ่มที่คาแรคเตอร์สุดคิ้วตัวแรกกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามังออกแบบโดย J-Hope น้องเป็นตุ๊กตาหน้ากากม้านะคะที่รักการเต้นสุดๆเลยและนี่นะคะก็เป็นตุ๊กตาค่ะใส่ถุงผ้ามาน่ารักมากๆเลยนอกจากนี้นะคะชูกี้เนี่ยเขาก็ยังมีแบบอื่นๆอีกนะมาถึงตัวที่3แล้วนะคะหน้าตาหมีโคล่าแบบนี้น้องมีชื่อว่าโคย่านอันนี้นะคะออกแบบโดยลีดเดอร์ของวง RMน้องมีชื่อว่าทาทาดีไซน์โดยวีน้องมีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปหัวใจที่อยากจะมอบความรักให้กับทุกคนนั่นเองและตัวถัดมานะคะเป็นกระต่ายสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะน้องมีชื่อว่าคุกกี้ออกแบบโดยจองกุ๊กค่ะคำเตือนนะคะถ้าทำให้น้องโกรธเนี่ยน้องจะมีกล้ามใหญ่มากๆเลยตัวนี้มีชื่อว่าชิมมินออกแบบโดยจีมินนะคะมีสัญลักษณ์เป็นน้องหมาสีเหลืองนะคะให้ความซุกซนน่ารักนั่นเองค่ะตัวนี้มีชื่อว่าอาเจนออกแบบโดยจินนะคะน้องมีสัญลักษณ์เป็นอัลปาก้าขนฟูๆขาวๆแบบนี้ค่ะความพิเศษตัวนี้นะคะน้องเป็นหมอนที่เราเนี่ยสามารถสอดมือแบบนี้ได้ด้วยขอบคุณค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะโนลิก็เหมามาทั้งหมดเลย7คาแรคเตอร์7ตัวนั่นเองนะคะต้องบอกว่าของมันต้องมีอ่ะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยตัวนี้ก็นุ่มตัวนั้นก็น่ากอดนะคะสามารถมาซื้อกันได้นะคะที่ BT21 Pop Up Store นะคะชั้น1วันนี้ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะและในช่วงเทสซี่ทามวันนี้นะคะไหนๆโนริมาทั้งทีเนี่ยโนริก็อยากจะพาเพื่อนๆนะคะมาลองทานนะคะอาหารญี่ปุ่นบ้านเกิดโนรินั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มาจิคารีนั่นเองต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยอิมพอร์ตตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ต้องบินไปไหนไกลเลยค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นถึงดีกรีแชมป์ข้าวแกงกะหรี่นะคะในงานคันดะเคอรี่แกรนด์พริกซ์ในปี2018เลยค่ะ
และเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยแนะนำมานั่นเองค่ะเริ่มจากสตูว์บีฟเคอรี่นะคะหรือว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่เนื้อพอกคัตเลตชีสเคอรี่นะคะที่จะเป็นหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วก็ราดด้วยชีสนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะนี้จะเป็นเวจิเทเบิลเคอรี่นะคะอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์กชีสเคอรี่ค่ะหมูนะคะผสมเนื้อที่เขาจะนำไปย่างแล้วก็เอาไปอบเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยเราก็ควรทานคู่กับชีสค่ะและตรงนี้นะคะก็คือฟรายชิคเก้นสลัดนั่นเองเครื่องเคียงของเขานะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรเด็ดจากทางร้านนะคะเมืองคันดะเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอมเจียวนะคะนี่ก็จะเป็นผักดองแล้วก็นี่เป็นหอมดองนะคะที่โนริทานอยู่นะคะนี่เป็นไซส์ M แล้วที่นี่เนี่ยยังสามารถเลือกข้าวแกงกะหรี่นะคะได้ถึง4ไซส์แล้วก็ระดับความเผ็ดได้ถึง10ระดับอีกด้วยค่ะที่อยากรู้ว่าข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้เนี่ยอร่อยแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมมาทานกันได้ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2มาจิเคอรี่ค่ะมาซุคาเร่เดมัตเตมาสอาริกาโตะโกไซมาสฮอตไอเทมสินค้าสุดพิเศษจากลอฟสำหรับใครที่ยังไม่มีกิจกรรมอะไรทำในช่วงนี้นะคะแนะนำเลยค่ะตัวต่อโมเดลรูปต้นไม้ญี่ปุ่นที่ทำจากกระดาษบอนไซเป็นต้นไม้ย่อส่วนที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมธรรมชาติดั้งเดิมของญี่ปุ่นแก้เบื่อคลายเหงาได้เป็นอย่างดีแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องโชคลางด้วยจ้าเห็นเล็กๆแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะกับ iPower Go Speaker Leto Y7 เล็กแต่เสียงดังเบสหนักพกพาไปเที่ยวสะดวกดูหนังฟังเพลงใช้งานง่ายเชื่อมต่อกับบลูทูธมือถือมีไมโครโฟนในตัวสามารถใช้เป็นแฮนด์ฟรีโทรศัพท์และยังเป็นรีโมทในการกดถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะสามารถชมสินค้าของ LOFT ได้ที่สยาม Discovery ไอคอนสยามและทางออนไลน์ค่ะและตอนนี้นะคะโนริก็อยู่ที่สยาม Discovery นั่นเองต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นถิ่นของโนริเลยนะคะเพราะว่าเขามีสินค้าแฟชั่นสินค้าไลฟ์สไตล์เยอะมากๆเลยและโดยปกติแล้วนะคะโนริก็จะชอบมาเดินหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาไอเดียการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอค่ะชวนเพื่อนๆมาค้นหาแรงบันดาลใจและค้นพบความพิเศษที่ไม่เหมือนใครง่ายๆที่สยาม Discovery แบบ Exclusive กับสยาม Discovery Life Everyday with Inspiration Exclusively Yours เพื่อค้นพบความเป็นตัวเองผ่านประสบการณ์การช็อปแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็คือแบรนด์ Ambush นั่นเองค่ะเป็นแบรนด์สตรีทที่หรูหราแล้วก็มีความครีเอทีฟในเรื่องของการออกแบบนะคะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับชื่อดังจากญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแบรนด์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีค่ะและถัดมานะคะก็เป็นแบรนด์ Ader Erler ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดาราแล้วก็ศิลปินเกาหลีนะคะใส่กันมากที่สุดเลยแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่คอนเซ็ปต์ดีดีไซน์เท่แล้วก็สามารถจับมา Mix and Match ได้อย่างลงตัวค่ะถัดไปกันบ้างดีกว่าค่ะก็คือแบรนด์แกนนี่นั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติเดนมาร์กที่กำลังมาแรงสุดๆเลยค่ะไฮไลท์เด่นของแบรนด์นี้นะคะก็คือ effortless style น้อยแต่มากเรียบแต่โก้แล้วก็ยังเป็นแบรนด์เด่นในโซนของเธอแล็บอีกด้วยค่ะและแบรนด์ถัดมานะคะก็คือแบรนด์ Berm Unforgotten ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาได้นำเสนอแฟชั่นที่ไร้การเวลาแล้วก็การออกแบบของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความแตกต่างที่คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถสนุกกับการแต่งตัวได้อย่างไม่รู้จบมีทั้งแบบโทนสีครีมแล้วก็สดใสอีกด้วยค่ะเดี๋ยวโนรินะคะก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูโซนไอทีกันบอกเลยว่าเรื่องแกดเจ็ตเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โนริต้องอัปเดตเทรนด์ให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือ Offbot มีนะคะที่วางโทรศัพท์ Auto Face Tracking แทนยึดกล้องที่สามารถจับได้ทุกการเคลื่อนไหวและการแสดงออกเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายบล็อกหรือว่าสตรีมมิ่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ Time Kettle M2 ค่ะจะเป็นหูฟังแปลภาษาที่สามารถแปลภาษาได้แบบ Real Time และเขายังมีโหมดให้เลือกการใช้งานได้ถึง3รูปแบบอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะหูฟังแปลภาษาตัวนี้นะคะสามารถแปลภาษาได้มากถึง40ภาษาและ93สำเนียงค่ะแล้ววันนี้นะคะโนริก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเดินค้นหาแรงบันดาลใจกันที่สยามเซ็นเตอร์และสยาม Discovery หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยคงจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยอยู่รอบตัวเราที่จะสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษได้ค่ะวันนี้นะคะโนริก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ